ังสือ2ทิโมธีเนี่ยเป็นจดหมายฝากฉบับสุดท้ายของเปาโลนะครับและเป็นจดหมายที่เขียนจากไม่ได้จากแดนไกลจากแดน5ก็คือจดหมายที่เขียนจากในคุกเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้เนี่ยขณะถูกจำจองอยู่ในกรุงโรมก่อนที่จะต้องถูกตัดสินประหารชีวิตอันเนื่องมาจากการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้มาจากการทำผิดค้ายาหรือว่าทำไปฆาตกรรมแต่เกิดจากการประกาศข่าวประเสริฐเปาโลขณะอยู่ในคุกอยู่ในการจองจำแทนที่จะมีความทุกข์ใจกลับเขียนจดหมายฝากเขียนพจนะไปยังบุตรน้อยในความเชื่อคือทิโมธี เพื่อจะสั่งสอนวงเล็บว่าสั่งเสียไกลๆเพราะว่าใกล้จะถึงชีวิตจบชีวิตแล้วเพื่อจะบอกทิโมธีถึงสิ่งสำคัญมากๆของการที่เขาจะดำเนินชีวิตในโลกต่อไปเมื่อไม่มีเปาโลแล้วเปาโลรู้ว่าจากวันนี้ไปทิโมธีจะไม่เห็นหน้าเขาอีกแล้วทิโมธีที่เป็นบุตรน้อยในความเชื่อจะไม่เห็นหน้าเปาโลอีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นวาระสุดท้ายและจะเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่เปาโลเขียนมาให้ขณะยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่คนคนหนึ่งจะจดหมายไปหาอีกคนหนึ่งเมื่อเขาจะรู้ตัวว่าจะมีโอกาสได้พบหน้าคนที่เขาห่วงใยต่อไปแล้วและคนรับก็คงจะรับด้วยความตระหนักว่านี่คือบทสั่งสอนฉบับสุดท้ายที่จะมีมาถึงชื่อของตนจากผู้ที่เป็นที่รักที่ดูแลเขาอยู่เปาโลต้องการให้ทิโมธีผู้รับใช้หนุ่มเนี่ยเกิดความมีความเข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจในการรับใช้พระเจ้าในการเดินติดตามพระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลคริสตจักรในเอเฟซัสที่มีความเป็นเมืองที่ใหญ่มากเป็นเมืองอันใหญ่อันดับต้นๆของโลกในยุคสมัยโบราณและทิโมธีผู้ใช้หนุ่มก็ดูแลคริสตจักรที่มีคนอยู่หลายหมื่นคนในคริสตจักรเดียวก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับทิโมธีมากและคงจะเป็นเรื่องที่ท้าทายทิโมธีมากว่าฉันจะสามารถดูแลงานพระเจ้าต่อไปได้หรือไม่เมื่อไม่มีเปาโลเปาโลนั้นต้องการที่จะบอกทิโมธีโดยยกภาพเปรียบเทียบว่าการเป็นผู้รับใช้การเป็นคริสเตียนและการเดินติดตามพระเจ้าในโลกใบนี้เนี่ยพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นมีลักษณะชีวิตแบบใดหรือต้องการให้เรามีความเข้าใจยังไงว่าเราเป็นใครกันแน่ในโลกใบนี้โดยยกเปรียบเทียบภาพต่างๆมาอย่างน้อยมี5ภาพวันนี้เราจึงจะสามารถมองเห็นตัวของเราสะท้อนมายังตัวของเราผ่านจดหมายที่เปาโลเขียนไปหาทิโมธีว่าเราเป็นใครในพระเยซูกันแน่และนี่คือหัวข้อที่ผมอยากแบ่งปันให้พี่น้องในเช้านี้ว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์พี่น้องเคยตั้งคำถามไหมว่าเราเป็นใครบางคนตั้งคำถามนี้เพราะตอนที่ตื่นมาอาจจะมีปัญหาว่าเราลืมว่าเราเป็นใครผมไปค้นดูเมื่อคืนนี้มันมีโรคนี้จริงๆคือโรคลืมตัวเองหรือไม่ให้เราเป็นใครมันเป็นภาวะผิดปกติทางจิตอะไรบางอย่างที่เราลืมว่าเราเป็นใครมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากใช่ไหมเราไม่รู้เราเป็นใครเราไม่รู้อดีตและเราไม่รู้ที่มาที่ไปของเราเหมือนในหนังบางเรื่องใช่ไหมที่ตัวเอกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็จะดันด้นเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองแล้วจะมีความสุขมากเมื่อรู้ว่าเราเป็นใครหรือเด็กบางคนเกิดมาในโลกนี้แล้วไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้ว่าพ่อแม่เป็นใครก็จะมีความทุกข์ใจอยู่ลึกๆว่าเราไม่รู้ว่าเรามีที่มาอย่างไรเราเป็นใครกันแน่เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าแต่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นใครเราไม่รู้ตัวว่าพระเยซูทรงปรารถนาให้เราเป็นแบบใดหรือเราเป็นใครที่อยู่ในโลกใบนี้เราคงจะลำบากใจแล้ววันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็จะมาบอกพี่น้องโดยเปรียบเทียบภาพเป็น5ภาพว่าท่านคือผู้ใดในพระเยซูคริสต์ภาพที่หนึ่งที่เปาโลบอกกับทิโมธีและหนุนใจทิโมธีก็คือภาพของการเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งพี่น้องบอกคนข้างๆหน่อยเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งทำหน้าแบบเข้มแข็งหน่อยสิครับเป็นยังไงบ้างผู้รับใช้ที่เข้มแข็งในข้อ1ข้อ2ข้อ14ถึง18 23ถึง26เนี่ยก็บอกถึงหลายๆแง่มุมของการเป็นผู้รับใช้เปาโลเริ่มต้นบอกว่าในข้อหนึ่งบอกว่าเพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยเปาโลเรียกทิโมธีว่าเป็นเหมือนบุตรในความเชื่อเลยเพราะเปาโลนี่ไปค้นพบทิโมธีนั่นมันกำลังเดินทางออกพันธกิจ
แล้วไปเจอทิโมธีน้อยอยู่ในการดูแลของแม่และยายแล้วก็เลยเอ้ยคนนี้มีหน่วยก้านนะเนี่ยจิตใจดีจิตวิญญาณดีพื้นฐานดีเปาโลเลยพามาเป็นศิษย์ก้นกุฏิเดินทางแบกกระเป๋าแล้วก็สร้างทิโมธีให้เติบโตขึ้นมาเปาโลเลยเรียกทิโมธีเป็นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยนะฮะจงเข้มแข็งขึ้นโอ้โหทุกเข้มแข็งขึ้นเปาโลบอกทิโมธีว่าจงเข้มแข็งขึ้นมาอย่างที่บอกมาสักครู่นี้ว่าทิโมธีต้องเผชิญการท้าทายอย่างมากในการรับใช้พระเจ้าและในการดำเนินชีวิตเพราะงานมันใหญ่โตมากแต่เปาโลว่าจงเข้มแข็งขึ้นเถิดนะฮะพี่น้องเราทุกคนถูกเรียกมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับเราทุกคนไม่ได้ถูกเรียกมาเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคในสวรรคสถานเราถูกเรียกมาเป็นผู้มีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าด้วยอวัยวะในร่างกายไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญและไม่มีหน้าที่เอเมนไหมครับในร่างกายเรามีอวัยวะส่วนต่างๆมากมายทุกส่วนต่างมีหน้าที่ของมันพระคัมภีร์บอกว่าเราต่างเป็นต่างเป็นอวัยวะของกายเดียวกันคือกายของพระเยซูคริสต์ผู้มีพระเยซูเป็นศีรษะเราต่างคนต่างมีหน้าที่อะไรบางอย่างนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าบอกกันข้างๆคุณคืออวัยวะหนึ่งอวัยวะไหนดีเลือกเอาเลยครับจะเป็นส่วนไหนของพระกายพระเจ้าเลือกเลยเพราะเราทุกคนต่างเป็นผู้รับใช้พระเจ้าฉะนั้นเปาโลเมื่อเปาโลบอกทิโมธีว่าจงเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเปาโลจึงบอกเราด้วยว่าเราที่เป็นผู้เชื่อในวันนี้เนี่ยจงเข้มแข็งขึ้นด้วยในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในข้อหนึ่งพระมีในข้อหนึ่งบอกว่าจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์เข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณเป็นผู้รับใช้ที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าข้อนี้อ่านแล้วอาจจะดูแปลกสำหรับบางคนจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณความเข้มแข็งที่มาจากพระคุณที่ดูอ่อนโยนดูอ่อนสุภาพมันดูเหมือนเป็นความขัดแย้งในมุมมองของโลกว่าเอ๊ะทำไมความเข้มแข็งจะมาจากความอ่อนโยนแบบพระคุณได้ยังไงพระคุณที่รักเราพระเจ้าที่น่ารักอบอุ่นเป็นมิตรแต่ทำให้เรามีความเข้มแข็งได้ยังไงเมื่อเราอยู่ในโลกเราอาจจะรู้สึกว่าความเข้มแข็งต้องมาจากอะไรที่ดูเหมือนดูแข็งกร้าวดูเหมือนมีความมั่นคงจับต้องได้เงินชื่อเสียงอำนาจหน้าตาอาวุธอุปกรณ์แกดเจ็ตมันทำให้เราเกิดความเข้มแข็งบ้านหลังโตๆรถคันใหญ่ๆโอ้มันทำให้เราดูเข้มแข็งแต่ความจริงเปาโลบอกว่าความเข้มแข็งนั้นเป็นความเข้มแข็งที่จอมปลอมทั้งสิ้นนั่นคือความเข้มแข็งที่ฉาบฉวยแล้ววันหนึ่งมันจะเสื่อมสลายไปเปาโลว่าจงเข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าเข้มแข็งด้วยการพึ่งพาในพระเจ้าเข้มแข็งด้วยการพักพิงในพระเจ้าผมเคยไปเยี่ยมตึกหลังหนึ่งนะฮะเขาซื้อเหมือนเป็นซื้อตึกที่เสื่อมสภาพมาแล้วเขาเอามาปรับปรุงให้ดูดีดูสวยเชียผมก็ไปเยี่ยมไปเดินไปชมเสร็จแล้วผมก็ไปมีคนหนึ่งในคณะก็ไปยืนพิงกำแพงบอกว่าเจ้าของตึกก็บอกว่าโทษทีนะครับอย่าพิงเดี๋ยวมันพังบอกฮะมันจะพังเลยนะบอกว่าใช่คือมันเป็นแค่เปลือกเฉยๆที่มันดูดีแต่ไส้ในเนี่ยมันตึกมันเสื่อมนิดนึงแล้วอย่าพิงมากเดี๋ยวมันคล้ายบ้านตุ๊กตาพิงมากเดี๋ยวกำแพงมันทะลุออกไปโอ้โหเนี่ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยชีวิตเราบางทีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเหมือนเราพยายามจะพึ่งพิงอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะแข็งแรงแต่ความจริงมันเป็นเพียงแค่สิ่งฉาบฉวยบางคนมีความเข้มแข็งจากความรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างเราได้ทุกอย่างที่เราต้องการเราสามารถมีเงินมีทองแต่วันนี้ให้เรามาเรียนรู้ใหม่ว่าให้เรามีความเข้มแข็งด้วยการพึ่งพาพระเจ้าเอเมนไหมครับเข้มแข็งด้วยการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและในข้อที่2เนี่ยพระคัมภีร์ในข้อที่2บอกว่าเป็นผู้รับใช้ที่สร้างคนอื่นต่อไปด้วยความเข้มแข็งของผู้รับใช้พระเจ้าคือการต้องสร้างคนอื่นต่อไปข้อ2บอกว่าจงมอบคำสอนที่ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยนี่คือผู้รับใช้ที่เข้มแข็งไม่ได้เข้มแข็งแต่ตัวแต่เข้มแข็งด้วยการสร้างคนอื่นด้วยเห็นไหมครับถ้าเราเป็นคนที่เข้มแข็งเราจะส่งต่อความเข้มแข็งนี้
ไปสู่ทีมงานของเราไปสู่คนรอบข้างเราไปสู่ลูกของเราไปสู่ทีมงานที่ทำงานของเราคนเข้มแข็งนี่คือคนเข้มแข็งที่มาจากข้างในใจแล้วคนจะสัมผัสได้ว่าเขามีความมั่นคงเขามีความเชื่อมั่นเขามีความเข้มแข็งโดยพระคุณของพระเจ้าคนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของท่านเพราะท่านเข้มแข็งในพระเจ้าและท่านสร้างคนอื่นต่อไปด้วยเปาโลพูดกับทิโมธีข้อนี้ดีมากเลยเป็นการสร้างคน4ช่วงอายุคนเลยจากเปาโลไปยังทิโมธีและไปยังคนที่ซื่อสัตย์และไปยังคนอื่นได้ด้วยเป็นการสอนการสร้างคนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่คือผู้รับใช้ที่เข้มแข็งคือการสร้างคนอื่นต่อไปด้วยฉะนั้นวันนี้พี่น้องอย่าหยุดเพียงแค่ตัวท่านนะครับหลายคนเชื่อพระเจ้ามาหลายปีนิ้วมือ10นิ้วไม่พอนับแล้วให้เราตั้งใจว่าเราจะสร้างคนอื่นต่อไปด้วย28กุมภาพันธ์วันเกิดของเฮียตักเราเนี่ยเป็นวันเกิดของผมด้วยในฝ่ายจิตวิญญาณครบรอบ25ปี25ปีของการได้มารู้จักพระเจ้าผมดีใจมากเลยผมรู้จักพระเจ้ามา25ปีครบรอบ1988ถึง2013ขอบคุณพระเจ้ามากแล้วผมตั้งใจอย่างนี้จริงๆว่าจะใช้25ปีที่รู้จักพระเจ้าเนี่ยในการที่จะสอนคนในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้คนเรียนแบบอย่างชีวิตได้เอเมนไหมครับงั้นให้อายุความเชื่อของท่านที่เพิ่มพูนมากขึ้นเนี่ยทำให้คนอยากเรียนแบบชีวิตของท่านเอเมนไหมครับแล้วเขาเอาไปสอนต่อสอนต่อเล่าต่อเหมือนทิโมธีเรียนรู้จากเปาโลมองเห็นเปาโลก็รู้สึกอยากจะเอาไปสอนต่อเอาไปถ่ายทอดชีวิตต่อไปเอเมนและผู้รับใช้ที่เข้มแข็งไม่เพียงแต่เขาพึ่งพาพระเจ้าเขาสร้างคนอื่นต่อเนี่ยในข้อ14ถึงข้อ15เนี่ยบอกว่าเป็นผู้รับใช้ที่ใช้พระวจนะอย่างถูกต้องด้วยผู้รับใช้ที่เข้มแข็งจะต้องใช้พระวจนะอย่างถูกต้องไม่ได้เข้มแข็งโดยอาศัยวาทศิลป์โวหารหรือหน้าตาที่เข้ม มือที่แข็งไม่ใช่แต่เป็นการใช้พระวจนะอย่างถูกต้องเพราะเราคือผู้รับใช้พระเจ้าเราไม่ได้เป็นเจ้านายที่ถือดาบไว้หรือถือแส้ไว้ใช้พระคัมภีร์อย่างถูกต้องข้อ15บอกว่าเป็นคนงานที่ไม่อับอายสอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องสอนอย่างถูกต้องฉะนั้นวันนี้พี่น้องควรจะตั้งใจอย่างนี้ว่าให้เราเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อที่รู้พระคัมภีร์อย่างแท้จริงเอเมนไหมครับตั้งใจที่จะรู้พระคัมภีร์รู้อะไรรู้ให้จริงอย่ารู้เพียงแค่ผิวเผินรู้ให้จริงอ่านให้ทะลุจ้องพระคัมภีร์จนเกิดลำแสงทะลุไปเลย อ่านให้ทะลุวันนี้บ่ายนี้เนี่ยชั้นที่ผมสอนเนี่ยจะมีสอบพระคัมภีร์ด้วยอ้าวหลายคนไม่รู้สอบจากกิจกรรมบทที่1ถึง4ให้อ่าน4บทแรกหวังว่าจะรู้เพราะผมฝากบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วให้อ่านกิจกรรม4บทแรกและจะสอบ10ข้อว่ารู้จริงไหมนี่รู้จริงไหมหรือเพียงแค่อ่านผ่านๆพัดลมพัดปลิวก็เลยอ่านฟึบจบ หรือว่าอ่านแบบละเอียดอ่านละเอียดละออเราต้องเป็นผู้รับใช้ที่ใช้พระคัมภีร์อย่างถูกต้องเอเมนไหมครับข้อ16ถึงข้อ18ไม่เพียงแต่พึ่งพาพระคุณสร้างคนอื่นรู้พระคัมภีร์จริงและมีข้อหนึ่งคือเป็นผู้รับใช้ที่ควบคุมคำพูดได้ดีข้อที่บอกว่าจงหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาพี่น้องการเป็นผู้นำอย่างทิโมธีเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต้องสอนต้องถ่ายทอดแต่ไม่เพียงแต่การเป็นผู้นำต้องถ่ายทอดเนี่ยชีวิตของพี่น้องไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามท่านก็ต้องใช้คำพูดถ่ายทอดอยู่ดีพี่น้องว่าจริงไหมครับเพราะนี่คือโลกของการติดต่อพูดคุยสื่อสารท่านจะใช้ด้วยคำพูดหรือใช้ด้วยการพิมพ์หรือใช้ด้วยการเขียนหรือใช้ด้วยการสื่อสารด้วยภาษาร่างกายท่านก็กำลังใช้การสื่อสารการใช้คำพูดอยู่ดีฉะนั้นพระบิดาจึงบอกว่าให้ทิโมธีหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาเอเมนไหมครับฉะนั้นวันนี้ให้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่คุมคำพูดเราได้ยากอบบอกว่าถ้าเราคุมลิ้นได้เราก็คุมทั้งชีวิตได้ลิ้นเป็นอวัยวะที่อัศจรรย์มากมันเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่มีกระดูกมันแกว่งไปแกว่งมาได้บางคนยาวมากบางคนมี2แฉกด้วย
บางคนลิ้นกลับไปกลับมาได้เป็นอายุพระที่อัศจรรย์มากเหมือนหางเสือเรืออันนิดเดียวมันคุมทั้งเรือทั้งลำลิ้นเหมือนกันอันนิดเดียวบางคนก็ลิ้นใหญ่อะนะบางคนก็ลิ้นจุกๆหน่อยแต่คุมทั้งชีวิตได้เราทุกคนเป็นทาสของคำพูดพี่น้องว่าจริงใช่ไหมครับเราพูดอะไรออกไปเนี่ยเรากลายเป็นทาสของสิ่งนั้นของสิ่งที่เราพูดเราพูดโกหกเราก็ต้องโกหกไปตลอดเพราะว่าเรากลายเป็นทาสของมันนอกจากเราจะเปลี่ยนใหม่ใช้ลิ้นของเราสารภาพความผิดว่าเราโกหกไปแล้วเราก็กลายเป็นทาสของการปลดปล่อยจากความผิดนั้นแล้วก็มีเสรีภาพฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมคำพูดของเราได้เราจึงต้องคุมคำพูดคุมการโพสต์ใน Facebook ของเราได้เห็นไหมครับคุมการเม้นของเราได้ต่อให้เราเกลียดเขาต่อให้เราโมโหต่อให้เรารู้สึกเคืองก็อย่าเม้นลงไปแบบไม่ดีเพราะที่เปาโลเตือนว่าจงหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาโง่เขลาคืออะไรก็คือพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์มีแต่จะมีโทษไม่มีสติปัญญาในการใช้คำพูดไม่เกิดผลดีมีแต่ผลเสียจงหลีกเลี่ยงเอเมนไหมครับพี่น้องสามารถเลือกได้ว่าท่านจะพูดอะไรพี่น้องว่าจริงไหมครับไม่มีใครเอามือมาบังคับลิ้นของพี่น้องใช่ไหมขึ้นลงให้พูดออกมาเราทุกคนเป็นเจ้านายก่อนที่จะพูดออกไปแต่พูดไปแล้วเรากลายเป็นทาสเลยก่อนจะพูดเราเป็นเจ้านายเราคุมได้เราคุมมันได้อย่าพูดนะกลืนมันลงไปอย่าพูดออกมานะแต่พูดไปปั๊บเรากลายเป็นทาสเลยเราคุมคำพูดเราชอบด่าคนก่อนจะด่าเราคุมไว้เราเป็นเจ้านายมันอยู่แต่พอเราหลุดเราพูดไปด่าใครเรากลายเป็นทาสสิ่งที่เราด่าเขาสูญเสียเกิดปัญหาทันทีงั้นพวกเราใช้พระเจ้าต้องควบคุมคำพูดได้ดีนะครับความเข้มแข็งคือพึ่งพาพระคุณพระเจ้าสร้างคนอื่นต่อไปใช้พระคัมภีร์อย่างถูกต้องคุมคำพูดได้ดีแล้วอีกอันนึงในข้อ23และข้อ24บอกเป็นผู้รับใช้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการวางตัวอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆนะฮะความเข้มแข็งจริงต้องแสดงออกด้วยการควบคุมตัวเองได้วางตัวอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ข้อ23บอกว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระเปาโลย้ำหลายรอบมากเลยนะเรื่องโง่เขลาไม่เป็นสาระเนี่ยเพราะเปาโลรู้ว่าทิโมธีต้องมาเชิญหน้ากับสถานการณ์รอบทิศเลยคนเป็นหมื่นจะมีเรื่องอะไรมากมายไกลกองเปาโลเตือนทิโมธีว่าระวังตัวให้ดีวางตัวให้ดีอย่ารีบกระโดดโลดเต้นตามปัญหาของคนรอบตัวอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไร้สาระท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการทะเลาะกันผมดูเฟซบุ๊กผมเห็นบางคนเนี่ยผมก็สงสารเขามากเลยเขาอยู่ทุกการทุ่มเถียงเขาจะต้องเถียงกับทุกคนออกสื่อตลอดเถียงคนนั้นเถียงคนนี้ทะเลาะคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ผมรู้สึกว่าเขาจะมีเพื่อนไหมเนี่ยเพราะโพสต์ของคือโพสต์ของการด่าว่าตำหนิติเตียนด่าว่าไปเรื่อยทะเลาะทุ่มเถียงไปเรื่อยแล้วก็จะมีบางคนไปพยายามจะไปคอมเมนต์พยายามจะไปยุ่งเกี่ยวพยายามเข้าไปขวางก็กลายเป็นการร่วมวงในการทะเลาะกันไปด้วยเปาโลบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันเป็นการง้อขอและไร้สาระเวลาเราเห็นลูกสองคนทะเลาะกันเนี่ยพ่อแม่บางทีต้องนิ่งๆใช่ไหมครับคนมีพ่อแม่คนมีลูกหลายคนพ่อแม่บางทีต้องนิ่งๆก่อนไม่ใช่ว่าทะเลาะพวกเรารีบลงไปลูกอย่าทะเลาะกันนะขวางไปขวางมาบางทีวุ่นวายพ่อเลยโมโหทะเลาะกับลูกด้วยเลยบอกครูพ่อห้ามแล้วไม่เชื่อทะเลาะกันตีกันมาใหญ่ชกกันนวยหมดเลยกลายเป็นว่าจาก2กลายเป็น3แม่มาเจอแม่ก็ไปเอ้ามาเสร็จทะเลาะกันหมดเลยทั้งบ้าน4คนครบเพราะว่ารีบร้อนเข้าไปยุ่งเกี่ยวไงบางทีพ่อต้องอยู่นิ่งๆก่อนเอาละปล่อยให้เหนื่อยทะเลาะให้เหนื่อยก่อนแล้วค่อยเรียกมาคุยกันผมเด็กๆเนี่ยผมมีพี่น้อง4คนรวมผมเป็นคนสุดท้องทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันมีอยู่ครั้งนึงบ้านเกือบพังเลยโอ้โหเอาอะไรนะพกไม้มาตีกันเลยนะปังปังปังกันเลยนะเอาเหล็กมาตีกันเลยอ่ะกับพี่ชายอ่ะจนเหล็กงอกันเลยนะพ่อผมให้ผมปล่อยให้ตีไปก่อนเพราะว่าเข้ามาเดี๋ยวลูกหลงลูกจริงๆลูกก็ทำหลงเลยโดนพ่อแม่ปล่อยให้ตีมันตีกันจนเลือดไหลโอ้โหฟ่านใหญ่นะเสร็จแล้วก็เรียกมาคุยกันแล้วก็ตีทั้งคู่เลยตีเพิ่มเพราะว่าทะเลาะกันแบบดุเดือดมากในอย่างนี้คือเ
บางทีเนี่ยเปาโลจึงบอกติโมธีว่าเราต้องวางตัวให้เหมาะสมใช่ไหมพี่น้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่พกนามบัตรของพระเจ้าติดตัวไว้ทำตัวให้เหมาะสม อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมอยู่ในโลกอยู่ในห้องทำงานอยู่ในห้องเรียนวางตัวให้ดีใครทำบาปเราไม่ยุ่งเกี่ยวใครทะเลาะ กันเราอยู่เฉยๆใครมีเรื่องกันเรารอดูแล้วเข้าไปช่วยเขาไม่ใช่ช่วยทะเลาะนะช่วยไกลเกลี่ยไม่เดี๋ยวฉันช่วยตบเพิ่มอะไรไม่ใช่นะไปช่วยไกลเกลี่ยให้ดีนะเราวางตัวให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เปาโลเจติมูทีว่าความเข้มแข็งคือต้องวางตัวให้ดีคุมอารมณ์ให้ดีรู้ว่าตรงเวลาไหนควรจะเข้าเวลาไหนควรจะถอยเวลาไหนควรจะนิ่งเวลาไหนควรจะแสดงบทบาทควรจะพูดและควรจะทำไม่เพียงแค่นี้เปาโลบอกว่าต้องเป็นผู้รับใช้ที่อธิบายชี้แจงเรื่องต่างๆได้อย่างชัดเจนด้วยในข้อ24ถึงข้อ26อธิบายชี้แจงเรื่องต่างๆได้อย่างชัดเจนพระคัมภีร์ข้อ24บอกว่าเป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทนนะเป็นอาจารย์คืออะไรครับอธิบายได้ใช่ไหมเราวิ่งไปหาอาจารย์ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์มันแปลว่าอะไรอาจารย์อธิบายได้นะฮะข้อ25แก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเห็นไหมแก้ไขความคิดด้วยความสุภาพไม่ใช่เป็นผู้นำที่ชวนทะเลาะสมาชิกถามเยอะมันน่ารำคาญจริงๆเลยด่ากลับไปอย่างเงี้ยโอ้ตายเลยยุ่งกันไปใหญ่นะแก้ไขความคิดอธิบายความได้นี่คือผู้รับใช้ที่พี่น้องควรจะเป็นทุกคนเอเมนไหมครับคืออธิบายได้เป็นคนที่อธิบายชี้แจงเหตุผลต่างๆได้ดีไม่ใช่อธิบายยิ่งอธิบายยิ่งยุ่งยิ่งอธิบายที่งง มีคนหนึ่งเขาไปค้นพระจันทกรมฉบับไม่อย่างฉบับที่ไม่เป็นทางการเขาค้นคำว่าชมดเขาจากชมดไหมเขาค้นชมดเขาพบว่าชมดในนี้เขียนว่าชมดคือสัตว์ชนิดหนึ่งหน้าตาคล้ายอีเห็นเขาก็งงเอ๊ะแล้วอีเห็นคืออะไรเขาก็เปิดดูอ่างอีเห็นแปลว่าสัตว์ชนิดหนึ่งหน้าตาคล้ายชมดแล้วสรุปแล้วเขาจะรู้ไหมว่าชมดคืออะไรเพราะมันถามกลับไปบอกกลับมาสุดท้ายเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจชมดคืออะไรผมไปเปิดฉบับทางการเนี่ยเขาจะแปลดีกว่านี้บอกว่าชมดคือสัตว์ชนิดหนึ่งหน้าตาคล้ายอีเห็นอะใช่แต่ก็บอกต่อด้วยว่ามันสีอย่างนั้นจมูกอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ฉบับที่ไม่ดีเนี่ยจะบอกแค่นี้หน้าตาเหมือนอีเห็นไปดูเองแล้วกันอีเห็นคือมันเหมือนชมดอะถ้าวันหนึ่งสมาชิกมาถามพี่อุ๋ยอย่างเงี้ยนะถามพี่อุ๋ยครับกลุ่มแคร์คืออะไรครับคือกลุ่มแคร์ก็เหมือนโบสถ์อะแต่มันเล็กๆอ้าวแล้วโบสถ์คืออะไรครับก็เหมือนแคร์มันใหญ่ๆโอ้อย่างงี้สมาชิกเข้าใจลึกซึ้งเลยนะว่ากลุ่มแคร์กับโบสถ์ต่างกันยังไงกลุ่มแคร์คือโบสถ์เล็กๆโบสถ์คือกลุ่มแคร์ใหญ่ๆสุดท้ายผมไปอันเดียวพอละผมไปโบสถ์แล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนกันแต่มันต่างกันที่เล็กกับใหญ่ความจริงไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมมันไม่เหมือนกันมันมีความหมายวัตถุประสงค์เป้าหมายคนละอันกันเหมือนที่บางคนมีหลายคนสมัยก่อนบอกว่าเหวคืออะไรเหวคืออากาศที่ทิ่มลงไปในดินหน้าผาคือดินที่ทิ่มขึ้นไปในอากาศ มันไม่ได้มีความหมายให้คนเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยเราต้องแต่เราต้องเป็นผู้รับใช้ที่อธิบายได้นะฮะเวลามีคนมาถามเราว่าพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าอะไรอย่าบอกว่ามันอย่าตอบแบบ เราไม่รู้จริงเราต้องไปแสวงหาคำตอบอธิบายความรักที่จะอธิบายรักที่จะพูดชี้แจงและอดทนด้วยอยู่และแก้ไขความคิดเห็นเพื่อเขาจะกลับใจและมีความรู้ในความจริง เอเมนไหมครับงั้นพี่น้องที่เป็นหัวหน้าแคร์ทั้งหลายนะพี่น้องต้องฝึกอธิบายอธิบายความนะฮะเพื่อที่เราจะเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งได้เห็นไหมครับนี่คือภาพที่หนึ่ง ภาพที่สองที่พระคัมภีร์เปาโลบอกติโมธีคือเป็นทหารที่อุทิศตัว เป็นทหารที่อุทิศตัวนะครับข้อ3และข้อ4จงมีส่วนร่วมท
ุกยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูนะฮะเปาโลเนี่ยใช้ภาพของทหารในการมาอธิบายถึงความอุทิศตัวที่ทิโมธีเนี่ยควรจะมีต่อการทำงานต่อการรับใช้พระเจ้าต่อการดำเนินชีวิตในคริสตจักรข้อนี้บอกว่าทหารประจำการเนี่ยย่อมไม่พัวพันกับงานพลเรือนนะฮะเราคือทหารประจำการพระมีบอกอย่างนี้ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ที่มาชั่วคราวแจ็คพอตโดนใบแดงมาแต่เป็นทหารประจำการที่พร้อมที่จะเข้าอยู่ในสนามรบเอเมนไหมครับเราไม่ใช่นักศึกษาวิชาทหารนักศึกษารอดอที่อาจจะรู้จริงบ้างรู้ไม่จริงบ้างผมเนี่ยเรียนรอดอจนได้10เอกเหมือนต้น10เอกใช่ไหม10เอกต้นผมก็เรียนปี3เสร็จแล้วปุ๊บโดนแจ็คพอตแตกถูกเรียกไปฝึกอีก21วันเป็นเวลา3ปีจริงๆต้องอยู่ในหมาย10ปีแต่ว่าเขางบหมดก็เลยเรียกแค่3ปีเอาไปฝึก21วันเนี่ยมากกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็ต้องฝึกนู่นฝึกนี่บางคนมาพร้อมลูกเลยลูกมาส่งเพราะว่าถูกเรียกตอนอายุมากขับรถมาลูกมาส่งบ๊ายบายป้าอะไรเงี้ยมาฝึก21วันแล้วก็ได้เป็น10เอกแต่เป็น10เอกที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าไปสนามรบสงสัยจะต้องตายก่อนแน่ๆมีอยู่ครั้งนึงผมฝึกอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาให้กระโจนแล้วหมอบผมก็หมอบปุ๊บแล้วครูฝึกตะโกนลั่นเลยไอ้คนนั้นน่ะออกมาไปหมอบทับระเบิดเพราะผมวิ่งมั่ววิ่งเลยออกตีวิ่งใหญ่วิ่งซ้ายวิ่งขวามั่วหมดวิ่งออกนอกทางไปหมอบอยู่บนระเบิดดีที่ไม่กดระเบิดก่อนจะลอยพร้อมระเบิดเลยแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์บอกว่าให้เราเป็นทหารประจำการใช่ไหมทหารที่ฝึกปรือทหารที่ทำงานอย่างแท้จริงนะทหารที่ทำงานเป็นทีมทหารที่อยู่ในกองทัพทหารที่มีเป้าหมายอันเจาะจงและชัดเจนพระคัมภีร์บอกว่าทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บัญชาพอใจนี่คือลักษณะของเราในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า คือเรามีนิมิตเรามีชีวิตอยู่โดยมีเป้าหมายไม่ใช่อยู่ไปเรื่อยๆวันต่อวันคริสตจักรเราจึงมีนิมิตที่จะนำคนกลับมาหาพระเจ้าใช่ไหมเพื่อจะให้เขากลับมาอยู่ในสภาพเหมือนพระเจ้ากับอาดัมและเอวาพูดคุยเดินสนทนากันอย่างมีความสุขแล้วก็ช่วยให้เขาเติบโตขึ้นสู่การทรงเรียกสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์เราจึงมีนิมิตทั้งคริสตจักรและพี่น้องเราจึงมีนิมิตร่วมกันเองไหมครับที่จะนำคนกลับมาหาพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างดีจนเสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเราทหารประจำการย่อมไม่ยุ่งกับงานฝ่ายพลเรือนคือไม่วอกแวก มีความมุ่งมั่นเชื่อฟังและเดินไปตามที่พระเจ้าทรงปรารถนาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือภาพที่2 1ผู้รับใช้2ทหาร3ภาพของการเป็นนักกีฬานักกีฬาที่มีวินัยข้อ5นักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาเปาโลเนี่ยเปรียบเทียบภาพเอาภาพนักกีฬาขึ้นมาเปรียบเทียบชีวิตของเราและเป็นนักกีฬาคือใครนักกีฬาโอลิมปิกโบราณที่เมืองที่กรุงเมืองเขาเรียกว่าโคลินเทียนเกมในสมัยกรีกสมัยกรุงโรมสมัยนั้นนะครับภาพโอลิมปิกยุคโบราณพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราเป็นนักกีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณนะครับแล้วเราเกิดชนะขึ้นมาใครเคยอยากเป็นนักกีฬาโอลิมปิกบ้างในที่นี้ใครเคยเฉียดใกล้เคียงบ้างใกล้เคียงไหมครับเป็นนักกีฬาไหมกีฬาอะไรครับฮะกีฬาปีนหน้าผาว้าวเดี๋ยวตอนเลิกบวกก็จะปีนลงนะฮะเขาจะไม่ลงลิฟต์เขาจะเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์เกิร์ลน่าภูมิใจมากถ้าเราเป็นสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาสมัยยุคเปาโลแล้วเราเกิดชนะขึ้นมาเราจะได้อะไรบ้างพี่น้องน่าสนใจไหมสมัยนี้คือได้เงินได้เหรียญใช่ไหมสมัยก่อนได้อะไร1สิ่งชื่อของพี่น้องเนี่ยกับชื่อของบ้านเกิดจะถูกตะโกนดังๆขณะที่รับพวงมาลัยไม่ใช่รับพวงหลีดนะรับพวงมาลัยคล้องคลอใส่หัวตะโกนดังๆออกมาดังๆพร้อมบ้านเกิดของเราชื่อบ้านเกิดแล้วก็จะมีขบวนแห่ต้อนรับพี่น้องเนี่ยกับ
เข้าเมืองด้วยที่2นะ3จะได้เงินรางวัล500แดรคมาค่าเงินกรีกโบราณนะครับ4จะได้สิทธิ์นั่งชมการแข่งขันกีฬาในที่นั่ง VIP ตลอดชีวิตโอ้โหเหมือนดูบอลพรีเมียร์ลีกใน VIP บ็อกซ์ตลอดชีวิตเลยต่อมาถ้าคุณชนะนะลูกๆจะได้เรียนฟรีตลอดชีวิตโอ้โหอยากเป็นนักกีฬายังครับแล้วพี่น้องจะรับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารตลอดชีวิตโอ้โหนี่นักกีฬาชนะกีฬาเดียวนะแล้วก็สุดท้ายยกเว้นการเสียภาษีไปตลอดชีวิตเลยโอ้โหอยากเป็นนักกีฬายังครับนักกีฬาแต่ต้องย้อนเวลาไปสมัยโบราณนะ พี่น้องนี่คือภาพของนักกีฬาที่เปาโลยกขึ้นมาว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้แบบภาพนักกีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณเนี่ยคือโอ้โหได้นั่งอยู่ในที่ลิงไซด์ดูการแข่งขันได้รับสิทธิพิเศษขึ้นสวรรค์ฟรีได้รับสิทธิพิเศษมาโบสถ์ฟรีนั่งหน้าเวทีได้อะไรเงี้ยได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายพระเจ้าอวยพรเยอะแยะมากมายเนี่ยต้องเป็นภาพของนักกีฬาที่อยู่ในกติกาที่อยู่ในวินัยเห็นไหมครับเราต้องมีวินัยนี่คือภาพของนักกีฬาใช่ไหมน้องที่ปีนหน้าผาใช่ไหมต้องมีวินัยใช่ไหมปีนมีวินัยนะฮะในที่ใครเคยเป็นนักกีฬาบ้างครับยกมือขึ้นเคยเป็นนักกีฬาเอเมนนะเราจะรู้จักวินัยของนักกีฬาดีใช่ไหมว่าต้องเป็นแบบไหนบ้างต้องเข้มงวดต้องฝ่าฟันอดทนใช่ไหมต่อสู้กับเนื้อหนังอยากจะนอนต่อก็ต้องตื่นอยากจะตื่นก็ต้องนอนเพราะเขาบังคับเวลานอนเวลาตื่นใช่ไหมอยากจะกินก็ต้องอดอยากจะอดก็ต้องกินโอ้โหทุกอย่างอยู่ในระเบียบวินัยอยากจะนั่งก็ต้องยืนอยากจะยืนก็ต้องนั่งอะไรเงี้ยทุกอย่างอยู่ในระเบียบหมดเพราะว่าต้องฝึกฝนนะฮะนักกีฬาที่เขาชนะก็คือแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อเราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหมือนอย่างเป็นนักกีฬาเนี่ยเราจึงต้องมีวินัยอย่านอนตื่นสายเอเมนไหมครับ ใครเอเมนขอให้ตื่นแต่เช้าเลยพระเจ้ามาปลุกทุกเช้าเลยอยู่ๆกิ้งตกเตียงลงมาเลยบอกเฮ้ยตื่นได้ยังไงล่ะเนี่ย อยู่ๆฝันว่าตื่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตื่นจริงๆด้วยมีวินัยไม่ตื่นสายไม่นอนดึกโดยไม่จำเป็นเอเมนไหมครับ ถ้าจำเป็นก็ต้องนอนดึกก็ต้องนอนดึกก็ต้องสู้อดทนแต่ถ้าไม่จำเป็นไม่จะนั่งเล่น Facebook เพลินจนนิ้วเป็นตะคริวเลยเพราะกดใหญ่เลยนอนดึกไม่มีเหตุผลอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีวินัยนอนก็ต้องนอนเอเมนนะครับรู้จักออกกำลังกายดูแลตัวเองให้ดีนะฮะนี่คือนักกีฬาที่มีวินัยต่อสู้เพื่อถึงเส้นชัยให้ได้มุ่งมั่นนะมีนักกีฬา การแข่งขันโอลิมปิกปัจจุบันนี้ละที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในปี1968นะครับเมื่อ45ปีที่แล้วเนี่ยการแข่งขันกีฬาที่เป็นไฮไลท์คืออะไรครับวิ่งอะไรวิ่งมาราธอนเพราะว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของโอลิมปิกไงก็มีการแข่งขันมาราธอนจนกระทั่งนักกีฬาก็วิ่งกันใหญ่เลยก็มีคนเข้าเส้นชัยละเหรียญทองเข้าไปละเหรียญเงินเข้าไปละทองแดงเข้าไปละก็จบการแข่งขันใช่ไหมครับก็วิ่งทยอยเข้ามาจนจบหมดก็มารอรับเหรียญขึ้นถ้วยเอ้ยขึ้นแท่นรับเหรียญไม่ได้ขึ้นถ้วยขึ้นแท่นรับเหรียญรางวัลเหรียญทองคล้องคอเสร็จเรียบร้อยบอกว่าโฆษกสนามประกาศว่าขอโทษนะครับยังจบไม่ได้ครับยังเหลือนักกีฬาคนนึงยังไม่มาเลยยังมาไม่ถึงแม้ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเขาก็ไปนั่งไล่ย้อนดูเอ๊ะคนไหนทำไมยังไม่มาปรากฏไปเจอนักกีฬาคนหนึ่งเป็นชาวแทนซาเนียแอฟริกันเขาพอดีเขาออกจากเส้นออกจากจุดสตาร์ทเลิกแรกเนี่ยก็บาดเจ็บเลยบาดเจ็บมากเพราะเหมือนกับชนแล้วเขาหกล้มเลือดไหลแล้วก็เขาก็พยายามไม่ค่อยประคับประคองประคกอะไรนะขยกขยเยกตามทางแล้วก็ขาเป็นตะคริวด้วยเพราะว่าบาดเจ็บแล้วก็เกิดอาการขาดน้ำแต่นักกีฬาคนนี้เนี่ยไม่ยอมเลิกวิ่งสักทีทำให้การแข่งขันยุติไม่ได้เขาก็ยังกระโผกกระเพกก็แก๊กด็อกแด๊กไปเรื่อยๆตามทางตลอด26ไมล์40กว่ากิโลไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงมากผู้ชมก็ลุ้นกันใหญ่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็นั่งรอกันลุ้นในสนามพอนักกีฬาคนนี้ผ่านมาหลายชั่วโมงจริงๆก็ค่อยๆประคับประคองตัวเองจนกระโผกกระเพกรอบสนามหนึ่งรอบก่อนใช่ไหมแล้วก็เข้าเส้นชัยผู้ชมก็ปรบมือกึกก้องเกลียวกราวเลยเขาก็ไปถามนักกีฬาคนนี้ว่าทำไมคุณทำอย่างนี้
ทำไมคุณไม่เลิกวิ่งล่ะแล้วก็ไปหาหมอจะได้ไม่บาดเจ็บแบบนี้เขาตอบบอกว่าประเทศของผมไม่ได้ส่งผมมาไกลถึง 5,000 ไมล์เพื่อให้ผมออกสตาร์ทแต่ส่งผมมาเพื่อให้ผมเข้าเส้นชัยโอ้โหได้ใจมากเลยนะแมนมากเพราะประเทศของเขาไม่ได้ส่งเขาเพื่อให้ออกสตาร์ทแต่ส่งเขามาเพื่อให้เขาเข้าเส้นชัยพี่น้องพระเจ้าไม่ได้พี่น้องเพียงแค่ออกสตาร์ทรับเชื่อจบแต่ต้องการให้ท่านเข้าเส้นชัยในเมืองสวรรค์ด้วยเอเมนไหมครับท่านอาจจะกระโผกกระเพกบ้างนะอาจจะบาดเจ็บสาหัสเป็นแกะบาดเจ็บกระโผกกระเพกแต่ว่าถ้าใจเราเป็นนักกีฬาแบบพระเจ้าเนี่ยเราจะเข้าเส้นชัยแน่ๆเอเมนไหมครับเราจะสำเร็จแน่ๆในการดำเนินชีวิตท่านอาจจะรับผิดชอบการงานดูแลกลุ่มแคร์ดูแลครอบครัวเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหามันกระโผกกระเพกอยู่บ้างแต่พี่น้องถ้าท่านไม่เลิกท้อใจซะก่อนท่านจะเข้าเส้นชัยแน่ๆแล้วบอกว่าคนนั้นเนี่ยรับรางวัลอาจจะแย่งซีเหรียญทองไปเลยเพราะนักผู้ชมทั้งสนามเนี่ยปรบมือให้คนนี้ยังกับเป็นนักกีฬาเข้าเหรียญทองอ่ะทั้งที่เขาเข้าคนสุดท้ายแล้วก็ให้ทุกคนต้องรอหลายชั่วโมงมากพี่น้องบัณฑิตจะเป็นของคนที่อดทนถึงที่สุดเห็นไหมครับถ้าเราไม่ท้อใจถ้าเราไม่เลิกราถ้าเราไม่ยอมย่อท้อออกนอกเส้นทางแล้วเราก็ยังคงเดินติดตามพระเจ้าไปเนี่ยเราจะรับรางวัลนักกีฬาดีเด่นอย่างแน่นอนเห็นไหมครับ ภาพที่4เป็นกสิกรที่ทำงานหนักเป็นกสิกรที่ทำงานหนักข้อ6บอกว่ากสิกรที่ตรากตรำย่อมสมควรได้รับผลผลิตเป็นคนแรกตรากตรำภาษาเดิมคือทำงานหนักนะครับไม่ได้ตรากตรำคือต้องไปถูกทรมานนะแต่คือทำงานหนักนี่เองนะครับการทำงานหนักเป็นกุญแจสำคัญนะครับของการประสบความสำเร็จในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในงานรับใช้ในการงานการเรียนเนี่ยการทำงานหนักเป็นกุญแจสำคัญมากโลกนี้พยายามจะบอกว่าอย่าทำงานหนักเลยทำงานหนักแปลว่าโง่ใช้แรงงานแสดงว่าไม่มีเส้นสายไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีชาติตระกูลไม่มีสติปัญญาไม่มีปริญญาไม่มีอะไรจนต้องทำงานหนักแต่ความจริงไม่ใช่การทำงานหนักเป็นลักษณะที่สำคัญมากของการประสบความสำเร็จโทมัสเอดิสันนะครับเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ย 10% มาจากแรงบันดาลใจอีก 90% มาจากการทำงานหนักมาจากแรงกาย 10% มาจากแรงบันดาลใจอีก 90% มาจากแรงกายที่เขาต้องทำงานหนักทุ่มเทเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จให้ได้เห็นไหมครับงั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นคนที่ทุ่มเทไม่ย่อท้อนะเป็นกสิกรนะครับภาพของการปลูกพืชของกสิกรเนี่ยบอกเราหลายอย่างมากกสิกรเขาจะรู้ว่าเขาหว่านอะไรลงไปใช่ไหมกสิกรเกษตรกรเนี่ยเขารู้ว่าเขาหว่านอะไรลงไปแล้วเขารู้ว่าเขาจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาหว่านเขารู้ตัวในการทำงานต่างๆเขารู้ว่าเขาทำอะไรลงไปเขาไม่ได้ทำไปโดยขาดจิตสำนึกหรือขาดสัมมาสำนึกหรือขาดสติแต่เขาทำในการวางแผนก่อนใช่ไหมเขาต้องเตรียมดินเขาต้องหว่านเขารู้ว่าเขาหวัดอะไรแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแน่ๆเขารู้อนาคตแม้มันยังไม่เกิดเขามีวิสัยทัศน์ใช่ไหมมีนิมิตเขารู้ว่าวันหนึ่งมันจะงอกขึ้นมากลายเป็นผลผลิตของเขาแม้วันนี้มันยังจมดินอยู่เลยเพราะมันเป็นเมล็ดที่จมดินอยู่เขามีความหวังเขารู้จักรอคอยใช่ไหมเขาอดทนเขาวานเขาลดน้ำเขาทำอย่างสัตย์ซื่อและเขารู้เขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตของเขาแน่ๆนี่คือภาพที่4ของการเป็นผู้รับใช้การเป็นคริสเตียนคือการเป็นกสิกรที่อดทนทำงานหนักเห็นไหมครับงั้นวันนี้ให้เราเป็นคริสเตียนที่มีค่านิยมแบบนี้คือไม่กลัวงานหนักเห็นไหมครับไม่กลัวงานหนักไม่รักแต่ความสบายแต่ว่าขอให้ได้ผลงานขอให้ได้ผลผลิตขอให้ได้ผลสำเร็จเรายอมทุ่มเทเรายอมอุทิศตัวของเราประการสุดท้ายภาพที่5คือเป็นภาชนะที่ทรงคุณค่าเป็นภาชนะที่ทรงคุณค่าข้อ19บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์พระเจ้าทรงรู้จักเรา
พระเจ้ารู้ว่าเราเป็นใครในโลกใบนี้พระเจ้ารู้ว่าเรามีแผนการพระเจ้ามีแผนการอันเฉพาะเจาะจงในชีวิตของเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงปั้นขึ้นอย่างเจาะจงบนโลกใบนี้ไม่ใช่ภาชนะที่เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดอย่างมีแผนการอันเฉพาะเจาะจงสำหรับชีวิตเป็นภาชนะที่แตกต่างกันเราแตกต่างกันหมดไม่มีใครเหมือนกันข้อ20บอกว่าในบ้านหนึ่งหลังมีภาชนะทองภาชนะเงินภาชนะไม้ภาชนะดินภาชนะพิเศษภาชนะธรรมดามีภาชนะหลากหลายเราจึงอยู่ในคริสตจักรที่มีความหลากหลายเอเมนไหมครับเราไม่เหมือนกันแต่เรามีคุณค่าเท่ากันเพราะเราต่างเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและพระเจ้าจะมาเข้ามาขัดเกลาเราจนกลายเป็นภาชนะพิเศษเมื่อเรายอมให้พระเจ้าทรงขัดเกลาชีวิตเราข้อ21บอกว่าถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้ประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเอเมนถ้าเรายอมให้พระเจ้าทรงชำระชีวิตเราพระเจ้าจะทรงใช้เราเจ้าของคือใครคือพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราเราจะเกิดผลมากมายในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเลยจะเกิดการดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านทุกอย่างเมื่อท่านยอมให้พระเจ้ามาชำระชีวิตและเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้ได้เอเมนไหมครับไม่หวงแหนตัวเองไม่เล่นง้องอนกับพระเจ้าแต่ถวายตัวของท่านให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของท่านเอเมนนี่คือ5ภาพที่วันนี้พระเจ้าต้องการจะมาบอกเราทุกคนในห้องเพื่อเราจะเป็นผู้เชื่อเพื่อเราจะเป็นคริสเตียนที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งเอเมนครับบอกคนข้างๆเข้มแข็งเป็นทหารที่อุทิศตัวบอกคนอีกข้างนึงอุทิศตัวนักกีฬาที่มีวินัยบอกคนข้างๆอย่าตื่นสาย มีวินัยในพระเจ้าประการที่4เป็นเกษตรกรที่ทำงานหนักเอเมนและสิ่งที่5บอกตัวเองว่าเราคือภาชนะที่ทรงคุณค่าพระเจ้าทรงเลือกท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านพระเจ้าจะมาปั้นท่านจะมาขัดเกลาท่านและจะใช้ท่านให้พร้อมในการดีกี่ประการครับทุกประการทุกอย่างท่านจะพร้อมในการดีทุกประการวันนี้ขอให้เราได้มาอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้ให้ทั้ง5ประการนี้ได้อยู่ในชีวิตของเราได้เป็นความตั้งใจของท่านในการที่จะมอบถวายตัวแด่พระเจ้า